ได้เลยโอเคพี่สวัสดีครับปตท.ครับสวัสดีครับผมปตท.อภิชาติฟาร์มครับผมนี่ครับหยุดไปกี่เดือนเนี่ยน้องชายน่าจะ 3-4 เดือนครับกับ3กับ4เดือนในช่วงที่หยุดก็ทำร่างกายมาเรื่อยๆก็เล่นซ้อมเล่นกับน้องๆในค่ายบ้างครับผมก็เพราะว่าน้องๆในค่ายก็มีรายการแล้วก็เพื่อนๆในค่ายก็มีรายการก็ไปซ้อมเล่นบ้างเป็นบางครั้งที่เหลือก็ขายหมูปิ้งบ้างทำคอนเทนต์บ้างครับผมนะฮะก็กลับมาในรอบหลายเดือนนะครับการเตรียมตัวร่างกายไฟนี้มาประมาณสักกี่เดือนที่แบบเร่งๆเลยก็ประมาณเดือนนึงครับผมพอใกล้ๆวันเราก็เริ่มปรับอาหารเริ่มควบคุมอาหารเริ่มปรับการซ้อมให้เข้มมากขึ้นครับผมตอนแรกก็ซ้อมเบาๆซ้อมสนุกเฉยๆครับพูดถึงคู่ชกเห็นฟอร์มการชกได้ศึกษามาบ้างหรือเปล่าครับก็คู่ชกก็เป็นมวยตัวใหญ่ตัวสูงครับผมก็ชกลำบากนิดนึงก็ศึกษามาแล้วก็สู้ได้ครับผมก็ไม่ประมาทครับผมก็ตั้งใจมาเต็มที่เหมือนทุกๆไฟที่ผ่านมาครับก็ไม่อยากประมาทครับไม่อยากเสียสถิติหรือว่าไม่อยากแพ้หรืออะไรอย่างงี้ก็อยากชนะไปตลอดครับผมก็เรียกได้ว่านอกจากจะเสียเปรียบในเรื่องของสรีระเนาะแล้วไฟนี้ยังต่อยอีก1กิโลเหมือนเดิมก็ต่อย1กิโลเหมือนเดิมครับผมก็เป็นเรื่องปกติในทุกๆไฟครับผมนะครับผมแล้วคิดว่ารูปเกมเนี่ยก็ยังคงจะเห็นพลังหมูปิ้งเนี่ยน็อกเร็วเหมือนเดิมก็อาจจะเดินเหมือนเดิมครับน็อกได้ไม่รู้แต่เดินแน่นอนครับเห็นผมเดินแน่นอนผมไม่ถอยให้คู่ต่อสู้อยู่แล้วจะใหญ่จะเล็กผมเดินอยู่แล้วเรียกว่าเดือดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยบรรยากาศดีวันนี้นี่โอ้ตอนแรกเนี่ยฝนตกเหมือนจะไม่หยุดนะแบบเหมือนกับฝนฟ้าเป็นใจตอนนี้ฟ้าโปร่งมากตอนนี้เริ่มมีแดดอะไรเริ่มออกแล้วท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบฟ้าสว่างก่อนที่จะรายการจะเริ่มครับผมก็มีสิทธิ์ได้ต่อยพอเห็นบรรยากาศและหยุดมานานแล้วความตื่นเต้นยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่าเริ่มชินแล้วก็มีตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ต่อยนานก็มีนิดหน่อยแต่ก็ชกมาบ่อยแล้วก็เลยแบบชินก็ปรับตัวได้ตามปกติครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าไทยไฟท์เนี่ยก็ต้องบอกว่าบีนี่อยู่ในไทยไฟท์มารวมๆ8ปีแล้วนะประมาณ7-8ปีก็8ปีแล้วเข้าปีที่8นะก็มีแฟนๆถามถึงว่าปตท.ตอนนี้นี่ก็อยู่มายาวนานแล้วแบบเป้าหมายในชีวิตที่เห็นบอกก็มีคำถามมาแล้วอันนี้เราก็คุยกันแบบเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะมีแฟนๆที่สอบถามว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสไหมที่ไปต่อในรายการวันแชมเปี้ยนชิพส่วนตัว B มองกับในเรื่องนี้แบบยังไงฮะก็มีโอกาสครับผมเพราะว่าก็เหลือสัญญาอีกปีนึงครับก็จะหมดแล้วก็คุยดูอนาคตไว้แล้วก็อยากจะไปแล้วครับผมก็อยากไปเจริญเติบโตไปอยากไปก้าวหน้าอยากไปพิสูจน์ตัวเองด้วยก็อยากให้ทุกคนยอมรับมากกว่านี้ครับผมตอนนี้ก็คนก็รู้จักในประเทศแล้วอยากให้ทั่วโลกได้รู้จักปตท.อภิชาติฟาร์มบ้างครับผมปีหนึ่งที่ว่าคือปี2024ใช่ครับก็คือหมด2024ใช่ประมาณเดือนพฤษภาครับประมาณถึงเดือนพฤษภาใช่ถึงแค่เดือนพฤษภาประมาณปกติถ้าเกิดคุณต่อยอยู่นี่พิกัดเท่าไหร่ครับแต่อยู่ตอนนี้ไทยไฟก็เต็มที่ในทุกไฟนะครับก็ไม่ประมาทไม่เล่นไม่อะไรครับผมก็เต็มที่ให้กับไทยไฟที่เหลืออยู่ก็อยากจะเก็บประสบการณ์ดีๆไว้ในไทยไฟครับผมก็ไม่อยากเกิดอะไรแบบผิดพลาดอะไรครับผมก็อยากให้แบบไปแบบสวยงามไม่แบบสวยหรูครับผมน้ำหนักที่คุณชกอยู่ปกติเท่าไหร่ครับชกปกติอยู่68ครับผม68ใช่ก็น้ำหนักก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็คุมๆเอาคุณคราวนี้คือพอถ้าเกิดเราไปวันก็มีแฟนๆครับเอ๊ะเราจะไปรุ่นตะวันฉาย155หรือว่าเราจะมารุ่นเป็นแบบฟลายเวทก็เป็นแบนเตอร์เวท145เราเดี๋ยวลองดูทำน้ำหนักก่อนที่จะไปดูครับว่าทำได้เท่าต่ำสุดแค่ไหนสูงสุดแค่ไหนตอนนี้ก็ตั้งใจไปที่รุ่น145ครับเป็นเตอร์เวทถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะขยับไป170โลประมาณนี้ครับผมก็ดูเอาก่อนสถานการณ์ว่าอนาคตไม่แน่นอนครับผมแต่ที่แน่ๆอยากไปรุ่น145เพราะว่าผู้ชกเยอะแล้วก็แบบตัวต่อยเยอะก็น่าจะสนุกครับคุณสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงประมาณ178ครับพี่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราต่อยไทยไฟเนาะแล้วเป็นแฟนก็บอกเอ๊ะเราต่อยแบบที่ยังไม่เคยเจอนมเล็กแต่พอไปเจอนมเล็กเนี่ยมันจะเหมือนกับไทยไฟที่แบบเราต่อยแบบคาดเชือกนะคิดว่าการต่อยนมเล็กกับคาดเชือกเนี่ยความรุนแรงของหมัดเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมในความรู้สึกที่พี่ดูอย่างน้องๆที่เราต่อยในรายการก็เคยซ้อมใส่เล่นก็คล้ายๆกันนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรมากก็เจ็บๆพอๆกันนะผมก็น่าจะเหมือนกันแหละครับก็เหมือนนวมเหมือนอะไรมันก็รู้สึกเหมือนกันอย่าไปคิดอะไรมากถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับเรียกว่าพลังหมูปิ้งอยากจะไปเฉิดฉายในวันคราวนี้มันก็มีทั้งเพื่อนทั้งน้องเราอย่างนาวีที่ต่อยอยู่ครับผมพูดถึงน้องชายเราที่มาต่อยเป็นตั้มเบส145โอตอนนี้ฟอร์มดีเหลือเกินอันนี้มันเป็นตัวบั๊กตัวปีศาจตัวบั๊กเลยของรุ่นแล้วครับตอนนี้ก็คนก็ไม่อยากชกหรอก
ถึงจะเก่งแค่ไหนก็ลำบากครับผมเวลาจะชกกับนาบินก็เพราะว่าน้องมีรูปร่างที่สูงแบบต่อยยากต่อยลำบากเงี้ยทุกคนพอชกก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนชนะนะขนาดผมจะชกกับน้องผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเอาชนะด้วยรูปไหนนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวปลั๊กในรุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวรอดูในอนาคตนะพี่วันนี้นะครับในส่วนของตัวบรรยากาศนะครับแล้วก็มีต่อยคู่4ใช่มั้ยใช่ครับผมในรายการนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับที่รอชมที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ที่อยู่ในสนามก็ฝากแฟนๆที่ชมไทยไฟท์ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากเชียร์ปตท.อภิชาติฟาร์มนะครับก็จะทําเต็มที่ทุกไฟท์ครับผมไม่ประมาทแน่นอนได้รับความสนุกความมันแน่นอนครับกับปตท.อภิชาติฟาร์มครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับก็ฝากไว้รับช่อง8กฎหมายเลข7รู้เรื่องของแท้ครับผมขอบคุณครับพี่โอเคครับขอบคุณครับ